เอเมยนะครับอยากให้เรายืนขึ้นในการเราจะอ่านในมาระโกบทที่บทที่12นะครับข้อ41ถึงข้อ44มาระโกบทที่12ข้อ41ถึงข้อที่44นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราจะอ่านร่วมกันนะครับพระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่ แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมานางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณโคดันเตสหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมดข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องสัตซ์ซื่อกับพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดป,ประทานความเข้าใจและจิตใจที่ถูกต้องและท่าทีที่ถูกต้องต่อการถวายและจะเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายในวันนี้ทั้งผู้ที่ฟังในห้องประชุมและผู้ที่ฟัง ในออนไลน์เขาจะมีความเข้าใจในท่าทีและลักษณะของการถวายที่พระเยซูทรงพอพระทยัยขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านพระจนะตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในการประชุมนมันสการของกิตตจักรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนผมพูดในครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่คิดจากเรานะครับครั้งที่แล้วก็พูดแบบนี้นะครับสีบานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากิจักรเนี่ยจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่นะครับ ซึ่งนั่นต้องใช้เงินจํานวนมากทีเดียวนะฮะสีบางจึงขอให้ที่ประชุมเนี่ยสงบใจอธิษฐานแล้วก็บอกว่าหากใครต้องการจะมีส่วนถวายขอให้ลุกขึ้นยืนจากนั้นก็หันไปหานักเปนโนบอกว่าช่วยบรรเลงเพลงอะไรก็ได้เพื่อสร้างบรรยากาศว่าแล้วนักเปนโนก็บรรเลงเพลงชาติแล้วทั้งห้องประชุมก็ลุกขึ้นยืน แล้วบอกว่าขอมีส่วนถวายผ่านเพลงที่นักเป็นโนได้เล่นอย่างดีนะครับนักเป็นโนคนนี้ควรด้รับการแต่งตั้งเป็นผู้หาทุนนะฮะเพราะว่าสามารถเลือกเพลงได้อย่างดีมากพี่น้องหัวข้อคำเทศนาของผมในเช้าวันนี้คือการถวายที่พระเยซูพอพระไทยการถวายอะไรที่พระเยซูพอพระไทยการถวายในหลายครั้ง อาจจะหมายถึงการถวายเพื่อให้มนุษย์พอใจการถวายเพื่อให้ผู้นำพอใจการถวายเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มของเราชื่นชมเราหรือการถวายเพื่อให้ตัวเรารู้สึกชื่นชมตัวเองแต่ในความเป็นจริงการถวายทรัพย์เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงสนพระทยัยในพระคัมภีร์นะครับมีพูดถึงเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการถวาย,ยไว้จํานวนไม่น้อยทีเดียว มีคนสำรวจไว้ว่าคำอุปมาของพระเยซูเนี่ยมี38เรื่องเนี่ย16ครั้งพระเยซูพูดเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับโดยเฉลี่ยในทุกๆหนึ่งใน10ข้อเนี่ยหรือราวๆประมาณ10%เนี่ยพูดถึงเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองพระคัมภีร์มีถึง500ข้อที่พูดเกี่ยวกับการอธิษฐานนะับ น้อยกว่า500อข้อพูดถึงเรื่องความเชื่อแต่มีมากถึงประมาณ2,000ข้อที่พูดถึงทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินท่าทีต่อเงินท่าทีต่อทรัพย์สินการถวายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่พระเยซูทรงสนพระทยัยที่พระเจ้าทรงสนพระทยัยพอถ้าพระเจ้าไม่สนพระทยัยเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้คงจะไม่มีมากนักในพระคัมภีร์ แต่เมื่อมีเรื่องนี้มากอยู่ขนาดนี้เราจึงไม่สามารถที่จะละเลยเรื่องนี้ได้ที่น้องหลายคิดจักไม่ไม่กล้าที่จะเทศนาเรื่องการถวายเพราะรู้สึกมันพูดไปแล้วมันเข้าเนื้อพูดไปแล้วมันลำบากใจกลัวสมาชิกจะไม่เข้าใจกลัวสมาชิกจะหาว่ามาเรียกร้องเงินทองแต่ถ้าเกิดพระกัมพีพูดถึงเรื่องเงินเรื่องการถวายเอาไว้มากขนาดนี้เนี่ยคิดจักที่สัตซ์ซื่อ จะไม่หลีกเลี่ยงในการเทศนาเรื่องนี้แต่แน่นอนการพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการพูดตามใจเราว่าเราอยากจะได้อะไรเราก็พูดตามใจเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายตามนั้นจะเป็นการพูดตามหลักการพระคัมภีร์พี่น้องในข้อ41เนี่ยน่าสนใจมากเพราะมีบอกว่าพระเยซูป,ประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายและทรงสังเกตดูฝูงชนที่เอาเงินมาใส่ในตู้พระเยซูปไปนั่งทําอะไรแถวนั้น แสดงว่าพระเยซูสนใจเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาถวายด้วยท่าทีแบบไหนแต่ละคนมาถวายเอาเงินมาใส่ตู้ถวายเนี่ยด้วยท่าทีหรือด้วยความจุดมุ่งหมายแบบไหนกันแน่และเมื่อพระเยซูทรงเห็นทั้งสองกรณีคือเศรษฐีและหญิงไม้พระเยซูก็หันไปสอนสาวกเพื่อให้เขาเข้าใจและเข้าใจถึงลากอันแท้จริงของการถวายที่น้องหญิงไม้คนนี้เขาได้เอาเหรียญ ถ้ามีว่าใช้เหรียญทองแดงเอามาถวายเนี่ยในทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเดิมหลายหลายหลายอย่างประมวลกันแล้วเนี่ยก็คงจะหมายถึงเศษเซี้ยวที่เล็กน้อยมากของเงินในเวลานั้นเป็นเศษเงินที่มีมูลค่าที่น้อยมากอาจจะหมายถึงค่าแรงที่น้อยมากๆที่สุดของหญิงคนนี้ที่เขาได้ประจําวันเขาจึงเอาเงินที่เขาได้เป็นค่าแรงเป็นสองเหรียญเล็กน้อยเนี่ย เอามามอบถวายแด่พระเจ้าและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่าพระเยซูกลั่นมาบอกสาวกว่าหญิงไม้คนนี้ได้ถวายอย่างถูกต้องได้ถวายอย่างเป็นที่พอพระทัยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นในเช้านี้ผมอยากจะนําเหตุการณ์นี้เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงลักษณะของการถวายที่พระเยซูพอพระทยัยลักษณะของอย่างไรที่พระเยซูพอพระทัย และอยากให้เราได้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์จากเหตุการณ์หญิงไม้ที่ได้เอาเหรียญถวายสองเหรียญมามอบให้กับพนิเวศของพระเจ้ามีอยู่4ประการนะครับประการแรกคือการถวายเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนมีอันจะกินเราจะเห็นเหตุการณ์นี้ที่บอกไว้อย่างชัดเจนมากว่าในเหตุการณ์นี้นะเศรษฐีก็ถวายแล้วหญิงไม้คนนี้ ที่ดูเหมือนยากจนมากเนี่ยก็ถวายเหมือนกันไม่ได้มีแต่เศรษฐีมาถวายในวิหารแต่มีหญิงไม่ยากจนด้วยดังนั้นการถวายจึงเป็นเรื่องของผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมีอันจะกินไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่ร่ำรวยแล้วถึงจะมีส่วนในการถวายแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนกิจการบทที่1ข้อ2ีนี่ยผู้เชื่อในคริสตจักรสมัยแรกนะครับ เขาได้ช่วยกันระดมเงินถวายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ทุกข์ยากพระมิวบอกว่าพวกสาวกทุกคนทุกคนเห็นไหมครับสาวกไม่ได้มีแต่คนรวยมีคนจนด้วยแต่พี่หมิบอกว่าสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกําลังเห็นไหมครับตามกําลังที่มีแต่ทุกคนมีส่วนร่วมฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียงั้นเราเห็นสิ่งที่สําคัญมากคือว่า การถวายจึงเป็นเรื่องของทุกคนยากดีมีจนล,ำล่ำรวยยากจนทุกคนมีส่วนร่วมหนึ่งโครินบทที่16ข้อที่หนเนี่ยอาจารย์เปโ,โลก็ได้กําชับคิดจักโครินให้ทําตามสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้คือการถวายเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากไร้เนี่ยเหมือนที่คิดจักในกาลาเทียได้ทําตามสำเร็จแล้วพระกามีบอกว่าเรื่องการเลรี่ยรารเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้น ข้าพเจ้าสั่งทิ่จจักที่แคนกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทําเช่นนั้นด้วยฉะนั้นอาจารย์เปาโ,โลเองหรือองค์พระเยซูเองล้วนแล้วแต่อยู่ในแนวทางนี้ที่เราต้องให้ความสําคัญคือว่าการถวายเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนมั่งมีหรือมีอันจะกินเท่านั้นที่น้องถ้าการถวายเป็นเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ และเราเป็นคริสเตียนที่เราเชื่อในรพระเจ้าพระเจ้าเราคงจะไม่สามารถละเลยหรือปฏิเสธที่จะไม่ถวายทรัพย์ได้เพราะนั่นคือเรากําลังปฏิเสธเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญในรพระเจ้าพระเจ้าและถ้าพี่น้องจําเหตุการณ์ที่โมเสสสร้างพับพลาในยุคสมัยของโมเสสพระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสสร้างพับพลาเพื่อจะเป็นที่สำหรับการนมัสการพระเจ้าในเหตุการณ์ตอนนั้น พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงไปขุดหลุมแล้วจะเจอสมบัติแล้วเอาสมบัตินั้นมาสร้างพัะพลาแต่พระเจ้าบัญชาบอกว่าให้โมเสสบอกประชากรทุกคนว่าให้ช่วยกันถวายเพื่อสร้างพัะพลาถวายพระเจ้าแล้วเราเห็นเหตุการณ์ในในเวลานั้นว่าทุกคนก็มีส่วนถวายจริงๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนทุกคนและเขาถวายด้วยความแตกต่างกัน บางคนมีเงินก็ถวายเงินพระมีว่าบางคนก็มีเครื่องประดับก็เอามาถวายบางคนมีความสามารถก็เอามาถวายด้วยแต่มันเป็นเรื่องราวของทุกคนฉะนั้นตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่การหลักการถวายไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยหลักการถวายมาจากความเต็มใจและเป็นเรื่องของทุกคนทั้งสิน้นถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เดิมและเห็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถวายบูชา ถวายลบล้างบาปการถวายเครื่องบูชาต่างๆเนี่ยพระเจ้าทรงเปิดทางไว้หมดเลยคนมีเงินก็ถวายแบบนี้แล้วถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็สามารถมีทางเลือกให้เอาบางอย่างมาทดแทนเพื่อถวายได้แต่ไม่มีสักครั้งที่มันบอกว่าคนคุณไม่ต้องถวายเพราะคุณไม่มีแต่พระเจ้าจะมีทางให้เขาเลือกที่เ็าจะสามารถทําตามกําลังของเขาได้ฉะนั้นพี่น้องตั้งแต่พระคัมภี์เดิมจนถึงพระคัมภี์ใหม เรื่องราวนี้เป็นหลักการเดียวมาตลอดที่น้องครับวันนี้ขอให้เราได้เห็นหลักการในเหตุการณ์ตอนนี้ว่าการถวายเป็นเรื่องของทุกคนที่น้องถ้าคริดจักรของเราทุกคนได้มีส่วนถวายผมอยากย้ําคําว่าทุกคนจริงๆผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอวยพระพอรอยู่เหนือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเ,เหมนไหมครับผมไม่ได้ต้องการเห็นคิดจักรที่เป็นคริตจักของนายทุน บอกว่าโอ้ยโบสถ์เราไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องถวายครับเรามีนายทุนเลี้ยงมีรวยมากแล้วเขาก็ให้เงินเลี้ยงที่ได้จากทุกเดือนเดือนละกี่ล้านสบายๆอยากได้อะไรเบิกมันไม่ใช่ความเชื่นชมยินดีถ้าเราเป็นคิดจากนายทุนแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าได้ให้หลักการเอาไว้แต่ผมจะชื่นชมยินดีและดีใจมากถ้าเราเป็นคิดจากที่ทุกคนมีส่วนถวายจะมากจะน้อยก็ขอให้เรามีความเชื่อ และทำตามกำลังที่พระเจ้าทรงให้กับชีวิตของเราแต่ขอให้เราได้ยึดในหลักนี้ว่าเราขอมีส่วนร่วมในการถวายให้ภนนกิจของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอาบอกคนข้างๆครับการถวายเป็นเรื่องของทุกคนสิ่งที่สองนะครับหลักการที่สองที่เหตุการณ์หญิงไห้ถวายเหรียญทองแดงเนี่ยบอกกับเราคืออะไรบอกว่าการประเมินของพระเจ้าเนี่ยต่างจากการประเมินของโลก การประเมินของพระเจ้าเนี่ยต่างจากการประเมินของโลกในเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูทรงชมเชยหญิงไม้เป็นพิเศษเลยว่าเขาได้ถวายด้วยความาด้วยความถูกต้องและน่าชมเชยพี่น้องในเหตุการณ์ที่เรา,เราอาจจะอาจจะ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเศรษฐีทําผิดแน่ๆเลยนะฮะแต่เมื่อผมไปค้นคว้าดูศึกษาดูก็มีแง่มุมว่าเศรษฐีเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับ เขาอาจเป็นไ่ได้ว่าอาจจะมาถวายตามหลักเกณฑ์ตามตามธรรมบัญญัติพื้นฐานคือการถวายทสศางการถวายสิบลถตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติซึ่งนั่นคือเงินส่วนส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่เหลือของเหล่าเศรษฐีนี้และเขาก็เพียงแต่พระเยซูปเป็นพระเจาะงง้าพระองค์คงรู้ทอดพระเนตรจนเห็นในใจของเหล่าเศรษฐีว่าเขาเพียงแต่เอามาถวายเพียงพอให้รอดพ้นจากความผิดตามธรรมบัญญัติเท่านั้น ซึ่งเป็นเงินที่เหลือของเขาเขาเอาท่าสางมามอบในนิเวศเขาก็เหลือีตั้ง90บที่จะเอาไปใช้ตามที่เขาปรารถนาแต่พระเยซูทรงชมเชยหญิงไม้ไม่ใช่ที่จํานวนเงินที่ถวายแต่พระเยซูทรงชมเชยที่ท่าทีของหญิงไม้ในการถวายเพราะเศรษฐีนั้นเอาเงินส่วนที่เหลือมาถวายแต่หญิงไม้เอาเงินที่มีมาถวายมันต่างกันมาระหว่างท่าทีของสองกลุ่มนี้ กลุ่มแรกถวายเพียงเพื่อจะรอดพ้นจากการถูกตําหนิรอดพ้นจากความผิดตามธรรมัญญัติรอดพ้นจากกฎเกณฑ์ที่ที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วฉันต้องทํเพะถ้าไม่ทําจะรู้สึกผิดจะรู้สึกว่าถูกขังถูกตําหนิในใจก็เลยเอามาถวายให้มันต่ําที่สุดคํานวณทุกเม็ดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําให้ได้มันแตกต่างกับหญิงไม้ที่เขาเอาสิ่งที่มีอยู่และเขายอมอุดทิศค่าแรงประจําวันของเขาเพื่อมอบถวายแด่พระเจ้าในนิเวศของพระเจ้า ที่น้องโลกอาจจะประเมินคนใจบุญสุนทานด้วยจํานวนเงินบริจาคด้วยยอดเงินบริจาคก,ก็ได้ที่น้องแต่พระเจ้าทรงชมเชยที่จิตใจที่เสียสละเอมไหมครับในพระธรรมสองโคลินบทที่9ก้าข้อเบอกว่าแต่ทุกแต่ละคนแต่ละคนนะครับมันเรื่องของแต่ละคนนะฮะไม่ใช่เรื่องของผมหรือของคนอื่นนะครับแต่ละคนเนี่ยคือท่านแต่ละคนเนี่ยจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีงั้นมันเปนเาโลบอกชัดเจนเลยว่าถ้าจะถวายก็ขอจงถวายด้วยความยินดีที่น้องถ้าใครรู้สึกว่าถวายแล้วอึดอัดใจอย่าถวายดีกว่าอย่าถวายดีกว่าถ้าถวายแล้วหูเสียดายเสียดายแหมแต่แต่มันจําเป็นต้องถวายเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถูกตําหนิอย่าถวายดีกว่า ท่านกาลังทําร้ายจิตสํานึกตัวเองไปเติบโตในพระเจ้ากลับใจใหม่กับพระเจ้าแล้วตั้งใจใหม่จนท่านมีความข้อนิดว่าจงถวายตามที่คิดหมายไว้ในใจแสดงว่าการถวายต้องมาจากการคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่การเปิดกระเป๋าดูแบงก์ไหนเล็กสุดเอานั้นแหละแต่มันเป็นการคิดหมายเราถึงได้แจกเอกสารให้กับท่านเพื่อท่านจะรู้ว่ากิจจักมีใครให้จ่ายอะไรบ้าง แล้วท่านก็มีหน้าที่ในการไปคิดหมายในใจไปอธิษฐานกับพระเจ้าไปใช้เวลากับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าทรงเปิดเผยกับท่านว่าท่านคิดหมายอย่างไรในการมีส่วนร่วมท่านมีใจยินดีในการที่จะถวายมากน้อยแค่ไหนก็จงคิดหมายแล้วทำตามนั้นทำตามสิ่งนี้ที่พระเจ้าทรงดนใจท่านและทำตามสิ่งที่ท่านได้ให้สัญญากับพระเจ้ามันไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยมันเกี่ยวกับท่านกับพระเจ้า มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาทําพันธสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะสัตซื่อในการถวาย10ของรายได้ต่อปีให้กับครสตจักรอย่างสัดซื่อหรือเราเรียกกันว่า10ลดถในภาษาในพระกัมภีร์เขาสัญญาว่าตลอดชีวิตนี้เขาจะถวาย10ลดถอย่างสัต์ซื่อนะฮะช่วงแรกเขาก็เพิ่งเรียนจบเหมือนน้องๆหลายคนเรียนจบก็เงินเดือนไม่มากนะฮะก็รายได้แค่ปีละแสน เขาก็ด้ความสัตย์ซื่อเขาก็ถวายหนึ่งหมื่นด้ความชื่นชมยินดีเวลาต่อมาเขาเริ่มเติบใหญ่ขึ้นในการงานเขามีรายได้มากขึ้นเป็นปีละล้านเขาไม่ลังเลในการถวายให้พระเจ้าปีละหนึ่งแสนบาทตามที่เขาสัญญากับพระเจ้าเวลาผ่านมาเขาเริ่มเติบโตก้าวหน้าขึ้นเขาก็มีรายได้หนึ่งร้อยล้านโอ้โหมันเยอะมากวันนั้นเขาเริ่มมือไม้สั่นว่าเขาจะเขียนเช็คสิบล้านถวายให้กับพระเจ้าประจําปี เขาลังเลอยู่นานจดปากกาไม่ลงศูนย์มันเยอะเหลือเกินเขียนไม่ไหวแล้วจึงไปเดินทางไปหาศรีบานบอกว่าอาจารย์ช่วยผมหน่อยแต่ว่ามีอะไรเหรอตอนหลายปีมาแล้วเนี่ยผมเคยสัญญากับพระเจ้าหัจะจถวายสิบรถอย่างสัตซ์ซื้อผมทํามันอย่างซื้อตลอดเลยนะอาจารย์จะบอกก็ดีแล้วนี่ครับแล้วมีปัญหาอะไรครับวันนี้พระเจ้าอวยพรผมมากเลยผมมีตั้งร้อยล้านเนี่ยแต่ผมไม่กล้าถวายสิบล้านอาจารย์ช่วย อธิษฐานกับพระเจ้าได้ไหมขอถอนสัญญาได้ไหมช่วยผมหน่อยอาจารย์ช่วยอธิษฐานถอนสัญญาได้ไหมผมขอยกเลิกสัญญากับพระเจ้าได้ไหมว่าแล้วอาจารย์ก็คุกเข่าลงนิ่งๆอยู่นานชายหนุ่มก็ชักดีใจเออสงสัยอาจารย์กาลังถอนคําสัญญาให้บอกอาจารย์ถอนเสร็จยังครับอ๋ออาจารย์ถอนอยู่แล้วครับอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้อธิษฐานถอนสัญญา ผมอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้คุณมีรายได้เหลืออยู่แค่ล้านเดียวก็พอเพื่อให้คุณมีใจถวายอย่างสัตย์ซื่อต่อไปผมไอทางอยากให้คุณมีร้อยล้านเลยขอให้คุณมีรายได้ลดลงเหลือแค่ล้านเดียวเหมือนที่คุณเคยถวายเพื่อคุณจะได้ถวายอย่างสัตย์ซื่อต่อไปว่าชายหนุ่มคงจะมาหาผิดคนนะฮะคงมาหาผิดคนพี่น้องอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเออไหมครับอย่าให้พระเจ้าเมื่อพระเจ้าสงอวยพรชีวิตเราเรากลับ เชื่อน้อยลงกล้าน้อยลงแล้วก็รักษาสัญญายากขึ้นยาึ้นใี้น้นองท้าพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญากับท่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยและทำไมเราจะล้มเลิกสัญญากับพระเจ้าง่ายๆละ่ะท้าพระเจ้าไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวทำไมเราจะไม่กล้าที่จะรักษาสิ่งที่เราคิดหมายไว้ในใจหรือตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมีส่วนในงานของพระเจ้า ฉะนั้นพี่น้องครับการถวายที่แท้จริงนะครับจึงต้องเป็นการถวายจากใจและมาด้วยความเต็มใจเพราะพระเจ้าทรงประเมินท่าทีแบบนั้นเอเมนไหมครับสิ่งที่3ามนะครับเหตุการณ์หญิงไม้ถวายสองเหรียญเนี่ยได้สอนอะไรเราได้สอนว่าการถวายเนี่ยควรอยู่ในลำดับต้นๆไม่ใช่อยู่ในลำดับท้ายๆของรายการใช้จ่าย การถวายเนคนอยู่ในลาดับลำดับต้นๆไม่ใช่ท้ายๆตารางการใช้จ่ายของเราเราเห็นเหตุการณ์ในตอนนี้ว่าพระเยซูพูดว่าเศรษฐีนำเงินอะไรมาให้ครับเงินที่เหลือเงินที่เหลือแปลว่าอะไรแปลว่าใช้เพียงพอแล้วใช้จนเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วสาแก่ใจแล้ว ได้ช็อปปิ้งอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันเหลือจึงนําเงินที่เหลือนั้นมาถาวายพระเยซูมันอาจจะเป็นปริมาณที่มากแม้เป็นเงินที่เหลือแต่พระเยซูกลับบอกว่าหญิงไม้คนนี้ถาวายสองเหรียญนี้หยอดลงไปแล้วมันดังสนั่นลั่นวิหารเลยแตกต่างจากเงินเป็นปึกของเศรษฐีที่ลงไปแล้วฟึบแล้วก็หายไปเพราะว่าเขาเพียงแต่ถาวายสิ่งที่เขาเหลือใช้ พี่น้องการถวายจึงไม่ควรอยู่ในลำดับท้ายๆของความตั้งใจของท่านพี่น้องคริสเตียนที่ดีจะบริหารการเงินนะครับคริสเตียนที่ดีจะบริหารการใช้ใจ่ายประจําเดือนประจําสัปดาห์ของท่านคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะคิดก่อนจะใช้จะคิดทุกอย่างจะวางแผนการเงินจะมีความรอบคอบในการซื้อจะไม่ถูกชักจูงโดยโปรโมชั่น1แถม1 ท,ทั้งที่ไอหนึ่งอย่างนั้นเราก็ยังไม่อยากได้ใช้หรอกแต่พอดีเห็นมันหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยซื้อซะเลยเพราะว่ามันแถมดีนักซื้อไว้ก่อนรู้สึกเหมือนเรากําไรแต่เราอาจจะขาดทุนเพราะราจริงๆเราไม่ได้ใช้คริสเตียนที่ดีจะมีความเอาใจใส่ในเงินทองที่มีแต่คริสเตียนที่มีท่าทีอย่างถูกต้องในการถวายเขาจะไม่เอารายการถวายเอาไว้ท้ายรายการการบัญชีส่วนตัวในบ้านของเขาแต่เขาจะวางแผนในการถวาย อย่างดีด้วยเขาจะไม่เอาเงินที่เหลือใช้มาถวายแต่เขาจะจัดสรรการเงินจัดสรรสิ่งที่เขาถวายด้วยความตั้งใจมอบสิ่งดีแด่พระเจ้าที่น้องตอนในพระคัมภี์เดิมซึ่งเป็นภาพสะท้อนต่อพระคัมภีร์ใหม่นะครับเป็นกระจกสะท้อนยุคของเราเนี่ยในพระคัมภีรเดิมการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเนี่ยไม่มีสักครั้งที่พระคัมภีบอกว่าอิสราเอลเอ๋ยจงเอาของเหลือกินมาถวายแด่เราจงกินให้อิ่มก่อนนะ แล้วเหลือกระดูกเหลือซากเหลือคอเหลือขา,ขาค่อยเอามาให้เราเผามาเหอะเรากินได้ไม่มีมีแต่ว่าจงเอาแกะอย่างดีจงเอาเนื้ออย่างดีจงเอาส่วนไขมันอย่างดีมาถวายแด่พระเจ้าก่อนแล้วส่วนที่เหลือมันจะมีมากกว่าที่เราคิดซะอีกที่น้องเรามีเหตุการณ์พระคัมภีร์อยู่หลายอย่างทีเดียวที่พระคัมภีร์พระเจ้าทรงบอกให้เราเชื่อและ ทำตามก่อนแล้วเราจะเห็นการดูแลและการเลี้ยงดูของพระเจ้านี่มันเป็นสมการเป็นหลักการที่พระเจ้าใช้อยู่เสมอเสมอเลยพระคัมภีร์ที่เราอ่านเสมอมาที่หกที่หกสนสับอกว่าอะไรครับจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพรุง์ระรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แสวงหาพระเจ้าก่อนโทมสัสบอกว่าต้องเห็นพระเยซูก่อนถึงจะเชื่อ พระเยซูก็มาให้เห็นจริงๆแล้วบอกเทวมัสอย่าอยากแค่เห็นเลยเอานิ้วแย่เลยเอาให้รู้กันไปเลยว่าพระเยซูฟื้นจริงๆลงมันก็แย่ด้วยนะทว่าก็เล่นตามพระเยซูก็แย่ด้วย <laughs> ไม่รู้แย่ขนาดไหนนะฮะแต่ก็แย่นิ้วแย่สีข้างแล้วก็บอกว่าโอ oh, ้พระเยซูฟื้นข้าพลงเชื่อแล้วพระเยซูว่าเจ้าถูกตําหนิแล้วเพราะว่าเจ้าต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อแต่พระเยซูว่าคนไม่เชื่อไอ้คนไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุข มาราคีบท 3, ที่สามข้อที่สิบบอกว่าพระยาเวจอมทัพตรสว่าจงนำทัศางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าเราจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ลองดูก่อนว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอ,อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ที่น้องครับพระเจ้าทรงท้าทายท่านว่าจงลองดูพระหัตถ์พระเจ้าจงลองดูว่าพระเจ้า จะเลี้ยงดูชีวิตของท่านหรือไม่แต่ท่านต้องเชื่อและลงมือทำยอด11ข้อ 40. 40บอกว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่น้องท่านเชื่อในพระเจ้าไหมครับท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากลับไปบ้านไปวางแผนการเงินปีนี้ใหม่ท่านรู้ท่านมีรายรับมาท่านจงวางแผนการถวายอย่างสัตด์สืทอ ท่านจงคิดหมายไว้ในใจวพราท่านจะมีส่วนในการถวายแบบไหนขนาดไหนแค่ไหนและนั่นไม่ใช่ธรรมัญญัตินั่นไม่ใช่กฎเกณฑ์เพื่อจะฟ้องให้ท่านฟ้องผิดแต่มันมาจากความสมัครใจและความยินดีในใจของท่านอย่าไปสนใจหารตัวเลขมากนะักว่ามันลงมันลงล็อก10%หรือ,อยังปัดเศษใหญ่เลยเพอเพื่อจะได้ให้มันเป๊ะพอดี10 รายได้เราเออไปหักภาษีก่อนดีไหมนะหักรายจ่ายก่อนเดี๋ยวหักโน่นหักนี่ก่อนเออหรือไม่หักดีหรือว่าเราจะเออเราจะหักต้นทุนก่อนดีนะอย่าไปคิดยุ่มยิ้มในเรื่องการถวายเพราะถ้าพระเจ้ายุ่มยิ้มกับท่านบ้านน่ท่านเสร็จแน่นอนเลยท่านเออเจ้ามาบสถไม่ตรงเวลาเราจะหักก็พรจากเจ้าอะไรเงี้ยเจ้าเจ้าลืมเฝ้าเดี๋ยวเราจะหักบัญชีเจ้าอะไรยเงี้ยพระเจ้ายังไม่ยุ่ม,ย,มยิ้มกับเราเลย แล้วเราจะไปหยุมหยิมยุกยิบกับในการถวายเพื่องานพระเจ้าทำไมกับบ้านลองไปนั่งดูไปปรึกษากันในครอบครัวขอ,ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เราได้ตั้งใจในในการเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจท่านว่าท่านจะมีส่วนถวายมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนทีแค่ไหนถวายอะไรด้วยความชื่นชมยินดีด้วยใจยินดี ที่มอบถวายแด่พระเจ้าประการที่สี่ครับการถวายที่แท้จริงคือการถวายทั้งหมดแด่พระเจ้าเหตุการณ์ของหญิงไม้ที่ถวายสองเหรียญทองแดงสอนอะไรเราสอนบอกว่าการถวายที่แท้จริงคือการถวายทั้งหมดแด่พระเจ้าหญิงไม้คนนี้ไม่ได้เอามีสองเหรียญยกให้เหรียญหนึ่งให้พระเจ้าแต่เขายกให้พระเจ้าหมดเลย ทั้งหมดที่เขามีอยู่ในเวลานั้นนั่นมันสะท้อนอะไรเบื้องหลังของการถวายของหญิงไม้มันสะท้อนหัวใจที่เขามอบทั้งหมดแด่พระเจ้าพี่น้องอันที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินจากเราอย่างที่ผมบอกคือพระเจ้าไม่ได้ใช้เงินนะครับพระเจ้าไม่ต้องไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อกับข้าวบนสวรรค์พระองค์ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านบนสวรรค์พระองค์ไม่ต้องเติมน้ํามันบนสวรรค์ด้วยจริงๆพระเจ้าไม่ได้ใช้เงิน แต่พระเจ้าต้องการชีวิตของเราที่มอบถวายแด่พระเจ้าต่างหากฉะนั้นการถวายอันแท้จริงคือการถวายชีวิตแด่พระเจ้าก่อนโรม12ข้อ1ได้บอกเราอย่าง,างชัดเจนและเราคงจะได้ยินมาหลายครั้งว่าที่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาแด่พระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและวันที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการ ด้วยจิตวิญญาณของท่านเปาโกลกำลังแปลพระกัมภียุคสมัยเดิมให้มันเป็นภาพอันยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันในพระคัมภีเดิมคนอิตาลถวายบางส่วนเท่านั้นเองคัดบางอย่างมาถวายพระเจ้าคัดสิ่งที่ตายแล้วสัตว์ที่ตายแล้วบางส่วนส่วนหนึ่งถาวายแด่พระเจ้าแต่เปาโลบอกว่าอันนี้จริงแล้วพระองค์ทรงปรารถนาชีวิตของท่านเลยไม่ใช่แค่ สิ่งของที่มีเล็กน้อยแล้วเอาไปถวายบนเครื่องบูชาบนแท่นบูชาแต่ปรารถนาชีวิตของท่านและไม่ได้ชีวิตที่ต้องไปฆ่าให้ตายนะครับแต่เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตฉะนั้นพระเจ้าต้องการชีวิตของท่านที่มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแต่เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่ชีวิตใหม่ที่อยู่บนเส้นทางเดิมแต่เป็นชีวิตใหม่ที่อยู่บนเส้นทางของพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสก,การด้วยวิญญาณจิตของท่านดังนั้นพระคัมภีร์ได้บอกเราใหม่เลยว่าความจริงพระเจ้าทรงปราถนาชีวิตของเราต่างหากปรารถนาจิตวิญญาณของเราต่างหากโรม11:16ว่าเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียตรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจพี่น้องนี่คือคําจากปากของอาจารย์เปาโล ที่เขามีทุกอย่างมากมายในชีวิตเปาโลไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนด้อยโอกาสเป็นฟาริสีชั้นนำมีเงินเงินทองพอสมควรทีเดียวการศึกษาสูงมีมีความสามารถมากมายแต่เปาโลบอกว่าสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ที่น้องท่านสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบ้านของท่านมาจากพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าขอมอบทอน,นี้บ้านของนี้เพื่อพระนามของพระเจ้า ผมสามารถพูดได้พระเจ้าให้บ้านผมที่เกินของความเข้าใจของผมอย่างมากผมเรียนจบมาผมไม่ได้ทํางานธุรกิจผมไม่รับใช้เต็มเวลาในคิดจักรเงินเดือนน้อยมากน้อยกว่าเงินรายวันของเด็กๆบางคนซะอีกแล้วผมกับภรรยาทั้งสองคนก็รับใช้เต็มเวลาในคิดจักรเราไม่ได้มีเงินทองอะไรแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการชีวิตเราและเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราก็มอบถวายแด่พระเจ้า และเมื่อเรามอบถวายแด่พระเจ้าพระองค์ก็ทรงรักษาสัญญาของพระองค์พระองค์ก็ประทานทุกสิ่งที่มากเกินความเข้าใจของผมซะอีกที่จะมีได้แต่ผมก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งบ้านก็เป็นของพระเจ้ารถก็เป็นของพระเจ้าทรัพย์สินเงินทองก็เป็นของพระเจ้าผมจึงไม่ลังเลที่ผมจะขายบ้านของผมทิ้งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผมจึงไม่ลังเลที่ผมถวายเพื่อสร้างกิ่จักแห่งนี้ด้วยเงินเก็บที่มีมากกว่าสมควร แล้วก็มอบถวายแด่พระเจ้าเพื่อจะให้คิสตจักรได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือคนมากมายผมจึงไม่ลังเลยที่ผมจะออกจากธุรกิจของผมเพื่อจะถวายตัวเต็มไปเลยครั้งหนึ่งแล้วก็มอบชีวิตนี้แด่พระเจ้าเพราะผมรู้อย่างที่เรา,เราบอกว่าอะไรสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ฉะนั้นวันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาอะไรมากกว่าครับระหว่างเงินของท่านกับชีวิตของท่านพระเจ้าปรารถนาชีวิตของท่าน พระองค์ปราถนาวิญญาณจิตที่เดินในน้ำมัทยพระเจ้าและท่าทีที่รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าท่านคือมนุษย์ที่เกิดมาตัวเล็กๆถ้าพยาบาลไม่ช่วยก็ตายถ้าแม่ไม่เลี้ยงก็ตายถ้าหนาวเกินไปก็ตายถ้าร้อนเกินไปก็ตายถ้าลืมกินสักไม่กี่วันก็ตายเราเกิดมาด้วยความด้วยความ อ่อนแออย่างมากในความเป็นมนุษย์แต่โดยพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้เราเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความรู้มีความสามารถจะเรามีรายได้จะเรามีชื่อเสียงมีตําแหน่งแต่ขอให้เราอย่าลืมว่าทั้งหมดที่มีมาเนี่ยมาจากพระองค์และเพื่อพระองค์พี่น้องมีหลายคนทีเดียวที่ถวายสิบลดด้วยท่าทีว่าส0นี้เป็นของพระเจ้าเพื่อ90ที่เหลือ ข้าพเจ้าจะได้ใช้ตามใจตามใจชอบเอาไปใช้อะไรก็ได้เอาไปฟุ่มเฟือยจะเอาไปทําอะไรไม่ดีเละเทะอะไรก็ได้หมดเพราะว่าให้พระเจ้าไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์พระองค์พระองค์อย่ามาตือ้อพระองค์จะกลายเป็นพนักงานทวงหนี้ไปละอย่ามาตื้อย่ามาตือ้อ,าาอจ่ายแล้วจ่ายแล้วเอ้ยนี่มันเงินของฉันฉันจะใช้ตามใจฉันพระเจ้าไม่น่าจะมีปัญหานะที่น้องที่แล้ท่านกํลาลังเข้าใจผิดแล้วว่า เราไม่ได้ให้สิบเปอร์เซ็นเพื่อจะให้พระเจ้าเป็นหนี้เราแต่เราต่างหากที่เป็นหนี้ชีวิตพระเจ้าเราต่างหากที่เป็นหนี้ที่พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตเราบนไม้กางเขนเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงรับการอวยพรมากมายจากพระเจ้าเราต่างหากที่เป็นหนี้พระคุณความรักของพระเจ้าไม่ใช่พระองค์เป็นหนี้เราแล้วเราต้องใช้สิบเปอร์เซ็นต์นี้เพื่อจะให้พระองค์เป็นหนี้เราแล้วย่ามายุ่งอะไรกับเรา แต่พระเจ้าทรงตั้งการถวายเพื่อเราจะไม่ลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวของเราเวลาผมทานข้าวกับลูกลูกจะซื้อจะสั่งของที่อร่อยและน่ากินมาเสมอและเมื่ออาหารมาเสิร์ฟให้ลูกบางทีผมก็ขอแบ่งลูกกินสักชิ้นหนึ่งเพราะดูแล้วมันน่ากินดีและทุกครั้งที่ลูกมีอาการว่าโอ้ยป้าอย่ามาแย่งผมจะรู้สึกว่าลูกกำลังเข้าใจผิดแล้ว ลูกนึกว่าของนั้นเป็นของลูกลูกซื้อมาลูกทํานาเองว่ามันไม่ใช่พ่อซื้อให้พ่อซื้อให้ลูกดังนั้นพ่อจึงมีสิทธิ์บนชามนั้นอย่างสมบูรณ์แต่พ่อยกให้ลูกกินและพ่อจะไม่แย่งลูกแล้วพื่ไม่ให้ลูกต้องรู้สึกขุนเคืองใจแต่ขอสักชิ้นหนึ่งแล้วกัน <c oughs> พี่น้องพระเจ้าส่งมอบให้เราเนี่ยทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งที่เรามีวันนี้แม้กระทั่งลมหายใจพระเจ้าก็มอบให้ ถ้าพระเจ้าสั่งโลกนี้ว่าโลกอากาศเราขอคืนสักห้านาทีนะเพราะว่าเราลํำคามนุษย์มากเลยเราขอคืนห้านาทีที่น้องจะอยู่ได้ไหมตายตายอย่างเดียวไม่มีทางไปรอดฉะนั้นพระเจ้าตังหากที่เป็นผู้ให้ชีวิตกับเราแล้วให้ทุกอย่างในชีวิตเราที่น้องที่รักยิ่งขอพระเจ้าทรงช่วยเราในวันนี้ว่าเราจะมอบถวายแด่พระเจ้า มอบถวายต่อพระราชกิจการงานทั้งสิ้นของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้ทรงเห็นหัวใจที่อยู่ในชื่อของท่านว่าท่านมอบถวายทั้งสิ่งทุกสิ่งแด่พระเจ้าจริงๆมีสีบานท่านหนึ่งนะครับแจ้งกับที่ประชุมนะฮะบอกว่าผมมีข่าวร้ายข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายกว่ามาแจ้งโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะผมมีข่าวร้ายผมมีข่าวดีแล้วผมมีข่าวที่ร้ายกว่ามาแจ้งที่ประชุมเงียบสนิท เพื่อจะฟังข่าวอะไรซับซ้อนขนาดนั้นข่าวร้ายคืออาคารคิดจากเราเนี่ยมันเสียหายเยอะเลยถึงเวลาต้องซ่อมใหญ่แล้วโอ้ที่ประชุมคฮือฮาฮาโอ้โหมันจะพังกันเหรอเนี่ยโอ้จริงๆนี่ข่าวร้ายข่าวร้ายแล้วข่าวดีแล้วครับอาจารย์ข่าวดีคือเรามีเงินเพียงพอแล้วเฮ้ยเรามีเงินพอแล้วโหเยี่ยมมากเลยแล้วข่าวร้ายกว่าล่ะครับอาจารย์ข่าวร้ายกว่าคือเงินมันอยู่ในกระเป๋าพวกคุณอยู่ ยังไม่มีการถวายแม้แต่บาทเดียวดังนั้นมันจึงเป็นข่าวที่ร้ายกว่าไ <c oughs> อ้น้องวันนี้เราได้เรียนประสบการณ์อะไรจากเหตุการณ์หญิงไม้คนนี้นะครับไอ้น้องการถวายท่าทีที่ถูกต้องเนี่ยนำการเติบโตนำความเป็นผู้ใหญ่มาสู่ชีวิตของเรามันทำให้เราตัดสินใจมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าได้จริงๆมันสะท้อนความเข้าใจอันแท้จริงว่าชีวิตเรา พระเจ้ามีพระคุณมากมายมันฝึกฝนเราทําให้เรามีความเชื่อแล้วไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นแล้วมันทําให้เราภาคภูมิใจด้วยว่าเรามีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินแต่พันธกิจของพระเจ้าต่างหากที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากสมาชิกจากกิจจักรที่น้องความจริงอันอนมะตะที่เราได้ยินมาเสมอคือทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่น ฉะนั้นในเช้านี้ขอให้เราเป็นอย่างหญิงไม้ได้ไหมครับที่เรามีใจอยู่ในวิเิเวขเนนศของพระเจ้ามีใจอยู่ในพันธกิจของพระเจ้าและเรามีท่าทีที่เรารู้ว่าทรัพสมบัติทั้งหมดนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตพระองค์ก็ประทานมาให้และข้าพเจ้าขอมีส่วนร่วมอย่างสัตย์ซื่อตลอดทั้งปีนี้ที่เราจะเป็นปีแห่งความสัตย์ซื่อเป็นปีแห่งการที่เราได้มีส่วนร่วมในกิจจักรของพระเจ้า อย่าลืมนะครับว่าการถวายไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณของใจท่านพระเจ้าไม่ได้มองที่เนื้องเงินพระองค์ทรงมองที่จิตวิญญาณและความเสียสละของชีวิตท่านและงานของพระเจ้าก็กําลังรอเราทุกคนให้มีส่วนร่วมอยู่และผมเชื่อว่าเมื่อท่านมีส่วนร่วมในงานภารกิจของพระเจ้าด้วยการถวายเงินของท่านด้วยการถวายความสามารถของท่านด้วยการถวายตัวของท่าน ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นท่านจะเติบโตขึ้นท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในเช้าวันนี้และตลอดทั้งปีนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ